ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Pride ภายในอนุสรณ์สถานเมืองราษฎร์นะคะที่ถูกจัดสร้างขึ้นโดยคนที่ลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระคุณพาเมืองนะคะจะมีเรื่องราวของเมืองเพชรบูรณ์ไว้มากมายและที่อันซีนที่สุดก็คือข้าวสารดำนะคะตำบลบ้านหวายนี่แหละค่ะเป็นจุดที่ค้นพบข้าวสารดำมากมายทีเดียวแล้วก็เป็นต้นกำเนิดเรื่องราวความเชื่อว่าแม่นางสิงห์ขอนนะคะโกรธและน้อยใจที่พระคุณพาเมืองนั้นยกทัพไปตีขอมนะคะก็เลยเผาคลังข้าวเผาเสบียงของเมืองราษฎร์ทิ้งทั้งหมดข้าวสารดำจึงปรากฏกระจัดกระจายไปทั่วนะคะถึงแม้ปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาฝนตกขึ้นมาทีเนี่ยเม็ดข้าวสารดำก็จะผุดขึ้นที่ตำบลบ้านหวายเนี่ยมากมายทีเดียวผู้คนยังสามารถที่ยังคงเก็บได้นะคะลองคิดว่าคลังบริเวณนี้จะกว้างใหญ่ขนาดไหนที่สามารถที่จะพบเม็ดข้าวสารดำบริเวณนี้ได้อย่างจนถึงปัจจุบันนี้ล่ะค่ะณบริเวณบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีเรื่องราวการพบข้าวสารดำมายาวนานนับพันปีซึ่งผู้คนที่นี่เชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาข้าวสารดำถือเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่พบบริเวณใกล้เจดีย์พระนางสิงขอนมหาเทวีซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในพื้นดินมากมายเพราะเมื่อสายฝนได้ชะล้างผิวหน้าดินออกเมล็ดข้าวสารดำจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนแม้เวลาจะผ่านไปเป็นพันปีนะคะเรื่องราวของการเผาเมืองราษฎร์ของแม่นางสิงขอนที่เผายุ้งฉางของเมืองราษฎร์ข้าวสารดำซึ่งไหม้ไฟนะคะกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณนี้แต่ที่นี่นะคะตำบลบ้านหวายค่ะตามบ้านเรือนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่ไม่ได้ถูกการทับถมหรือปรับปรุงหน้าดินนะคะยังสามารถที่จะขุดลงไปในหน้าดินนั้นเจอเมล็ดข้าวสีดำอยู่มากมายทีเดียวค่ะก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่ายังมีข้าวสารดำหลงเหลืออยู่ถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วก็ลักษณะแปลกคือพอพี่ป้อมเนี่ยพาอธิษฐานปุ๊บเนี่ยหลายๆเม็ดเนี่ยโผล่ขึ้นมาที่ผิวดินก่อนที่จะขุดอีกนะฮะเมื่อแม่นางสิงขอนเผายุ้งฉางข้าวนะคะแล้วก่อนที่ท่านจะเผาท่านก็เสียใจในความรักท่านก็บอกว่าท่านขออธิษฐานว่าความรักของท่านที่มีต่อพ่อขุนน่ะด้วยความซื่อสัตย์จริงใจจริงๆแต่ในเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ความรักนี้เป็นความรักสีดำให้แสดงที่ข้าวสารดำตกชั่วลูกหลานเหลนหลนด้วยข้าวสารที่เผาจนกลายเป็นข้าวสารดำอันเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของพระนางสิงขอนมหาเทวีที่เปรียบเปรยว่าความรักของพระนางเป็นความรักสีดำหากแต่บางตำนานเชื่อว่าข้าวสารดำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อขุนผาเมืองนำมาโปรยไว้รอบเมืองเพื่อป้องกันอำนาจไสยศาสตร์ของข้าศึกแต่ไม่ว่าเรื่องราวของข้าวสารดำจะเป็นเช่นไรแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้ประจักษ์ชัดเจนถึงความอัศจรรย์ของเมล็ดข้าวสารที่โดนไฟไหม้ซึ่งตามธรรมชาติควรผุพังไปตามกาลเวลามากกว่าที่จะคงสภาพได้จนถึงทุกวันนี้นับเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองเพชรบูรณ์และหาชมได้ยากในปัจจุบัน